เรื่องไหนที่คนสำคัญอย่างคุณต้องรู้เรื่องไหนที่เป็นประโยชน์ต่อคุณเราคัดสรรมาเล่าในรายการสถานีแรงงานโดยกระทรวงแรงงานทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสถานีแรงงานไขทุกปัญหาปรึกษาทุกอาชีพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์กับดิฉันอัชราคำสดค่ะและผมปรีชาขยันครับเช่นเคยครับเราส่งคนจากสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานทำหน้าที่ดำเนินรายการตลอด1ชั่วโมงต่อจากนี้เลยนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง AM 1467 kHz เนาะทางออนไลน์นะครับทาง Facebook Live Page ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลางรวมถึง Facebook Fanpage และช่อง YouTube ของกระทรวงแรงงานด้วยพิมพ์เข้าไปเลยกระทรวงแรงงานเจอเราแน่นอนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดแจ้งเตือนทิ้งไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสาระดีๆที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกๆครั้งเลยนะครับค่ะและสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่มีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยก็สามารถฝากคำถามทิ้งไว้ได้ที่แชทบ็อกซ์ของเพจกระทรวงแรงงานได้เลยนะคะเราก็จะมีทีมงานที่คอยเข้าไปตอบทุกคำถามที่ทุกท่านส่งเข้ามาให้เราเหมือนเดิมเลยค่ะครับวันนี้หลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาตินะครับการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานรวมถึงนี่การสรรหากรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม1ชั่วโมงต่อจากนี้มาข้อมูลแน่นๆเลยวันนี้นะครับเริ่มจากการอ่านกิจกรรมแรกกันดีกว่านะครับในเรื่องของการเปิดเวทีสัมมนาที่จะคุ้มครองสิทธิและโอกาสแรงงานข้ามชาติสตรีในภูมิภาคอาเซียนนะครับซึ่งเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาท่านปลัดกระทรวงแรงงานนะครับนายไพโรจน์โชติกเสถียรได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาระดับประเทศโครงการความปลอดภัยและยุติธรรมสิทธิและโอกาสของแรงงานข้ามชาติสตรีในภูมิภาคอาเซียนครั้งที่6ครับซึ่งก็มีผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยผู้แทนจากสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำประเทศไทยกัมพูชาและสปป.ลาวผู้แทนจากองค์การ UN Women นะครับฝ่ายความร่วมมือสำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงานก็หลากหลายหน่วยงานนะครับเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ครับซึ่งในการประชุมครั้งนี้นะคะเป็นการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาระดับประเทศของโครงการ Safe and Fair ครั้งสุดท้ายก่อนสิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนธันวาคม2566นี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณสหภาพยุโรปที่ให้การสนับสนุนโครงการนี้แล้วก็ขอขอบคุณทีมงานสหประชาชาติ ILO แล้วก็ UN Women รวมถึงภาคีต่างๆที่ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการกระทรวงแรงงานก็ยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าวนะคะแล้วก็พร้อมที่จะทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน
ในสำหรับโครงการความร่วมมือใหม่ในอนาคตเพื่อส่งเสริมความคุ้มครองและก็ประสิทธิภาพแก่แรงงานหญิงข้ามชาติรับประกันการโยกถิ่นฐานที่ปลอดภัยและปกติรวมถึงป้องกันการค้ามนุษย์และขจัดความรุนแรงและการล่วงละเมิดในโลกแห่งการทำงานด้วยค่ะครับซึ่งต้องบอกว่าในห้วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับนับตั้งแต่ที่กระทรวงแรงงานร่วมมือกับ ILO UN Women และก็ EU ดำเนินโครงการ Safe and Fair มานะครับเพื่อส่งเสริมความคุ้มครองที่มีประสิทธิภาพแก่แรงงานข้ามชาติสตรีในภูมิภาคอาเซียนมีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงกระแสและความท้าทายใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายเลยครับคุณไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โควิด19ตั้งแต่ปี63ที่ผ่านมาก็4ปีแล้วเนาะจนกว่าจะถึงตอนนี้นะครับก็ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตในหลายมิติเลยทั้งกระแสการทำงานในรูปแบบใหม่อย่างเช่นการทำงานที่บ้านเนาะ work from home การขยายตัวเพิ่มขึ้นของแรงงานนอกระบบหรือว่าแรงงานบนแพลตฟอร์มอันนี้เห็นด้วยเพราะออนไลน์เยอะแยะแรงงานบนแพลตฟอร์มก็จะเป็นอย่างเช่นแอปพลิเคชันในการส่งอาหาร delivery ต่างๆใช่นอกจากนั้นเนี่ยก็หลังจากที่มีการเปิดประเทศในสภาวะฟื้นตัวจากโควิด19แรงงานข้ามชาติรวมถึงแรงงานข้ามชาติหญิงเนี่ยซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญเลยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและของภูมิภาคอาเซียนก็ได้มีการโยกย้ายถิ่นฐานเพื่อทำงานกลับมาสู่สภาวะปกตินั่นเองครับเช่นเคยค่ะกระทรวงแรงงานก็ยังคงยึดถือและส่งเสริมหลักการจัดหางานที่ปลอดภัยยุติธรรมแล้วก็ใช้ช่องทางปกติตามกฎหมายนะคะเพื่อเป็นการรับประกันการคุ้มครองแรงงานให้ครบถ้วนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามเน้นย้ำมาตลอดว่าใครที่จะทำงานอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศก็อยากให้ทำงานอย่างถูกกฎหมายนะคะเพื่อที่จะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าผิดพลาดอะไรขึ้นมาเสียหายทั้งฝั่งผู้ประกอบการและก็ฝั่งลูกจ้างใช่ค่ะซึ่งโครงการ Safe and Fair ก็เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือระหว่างรัฐบาลนายจ้างลูกจ้างและองค์การระหว่างประเทศและองค์การภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งขจัดความเสี่ยงในการย้ายถิ่นฐานป้องกันการค้ามนุษย์ให้แก่แรงงานหญิงรวมไปถึงครอบครัวของแรงงานเหล่านี้ตลอดจนแรงงานทุกกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการของงานที่มีคุณค่าโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะครับผมซึ่งต้องบอกว่าในส่วนของการเคลื่อนย้ายแรงงานเหล่านี้เนี่ยอย่างที่บอกถ้าทำถูกต้องมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าทำผิดขึ้นมาเนี่ยมันจะมีเรื่องของการค้ามนุษย์ด้านแรงงานเกิดขึ้นนะอันนี้ทางกระทรวงแรงงานก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้เหมือนกันนะครับซึ่งเมื่อวันที่9เหมือนกันแหละก็มีการประชุมในส่วนของการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการดำเนินงานในส่วนของ Midterm Assessment โครงการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงานบังคับใช้แรงงานหรือการบริการนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านปลัดก็ได้มอบให้ท่านวรรณรัตน์ศรีสุขใสนะครับซึ่งเป็นรองปลัดไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานครั้งนี้ครับซึ่งตามที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี2566เมื่อวันที่1มิถุนายน2566ที่ผ่านมานะคะโดยประเทศไทยเนี่ยได้รับการจัดระดับให้อยู่ในเทียร์2ติดต่อกันเป็นปีที่2ค่ะซึ่งรายงานดังกล่าวยังคงมีข้อเสนอแนะให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้สามารถนำแนวปฏิบัติตามมาตรา 6/1 ของพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมไปใช้ในการคัดแยกผู้เสียหายอย่างมีประสิทธิภาพกำหนดให้ทีมสหวิชาชีพประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายการฝึกอบรมที่มีประสบการณ์เพียงพอในการปฏิบัติงานด้านการค้ามนุษย์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการคัดแยกผู้เสียหายและเสริมสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจข้อบ่งชี้ของการค้ามนุษย์ค่ะอย่างเช่นการบังคับการทำงานใช้หนี้การทำงานเกินเวลามากจนเกินความจำเป็นการยึดเอกสารของลูกจ้างและทำงานโดยไม่จ่ายผลตอบแทนอ่ะกรณีตัวอย่างอันนี้เราก็เคยเห็นในข่าวกันมาอยู่เหมือนกันนะคะที่มีนายจ้างทำแบบนี้กับลูกจ้างซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มันก็เกินความจำเป็นไปหน่อยเนาะถูกต้องแน่นอนว่ากระทรวงแรงงานของเราได้ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการค้ามนุษย์นะครับภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้านความมั่นคงโดยที่จะรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพหลัก
ในการป้องกันการค้ามนุษย์ของประเทศไทยนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลเลยครับที่ได้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติในการที่จะยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองดูแลและป้องกันไม่ให้แรงงานไทยของเราและก็รวมไปถึงแรงงานต่างด้าวด้วยตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์นะครับซึ่งในปี2565ที่ผ่านมากระทรวงแรงงานของเราได้จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือว่า SOP และก็มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทั้งส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคได้นำ SOP นี่แหละค่ะไปคัดกรองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและบังคับใช้แรงงานและก็นำแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกส่งต่อระดับชาตินำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาบังคับใช้แรงงานหรือบริการการค้ามนุษย์ด้านแรงงานตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อเราจะเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพนะครับซึ่งเป็นการยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทยให้เทียบเท่ากับมาตรฐานขั้นต่ำในกฎหมายคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ข้อส.2000ของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองครับค่ะการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือว่า SOP ดังกล่าวนะคะได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิ IJM และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมในการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานซึ่งสอดคล้องกับจุดประสงค์ในการดำเนินงานของ IJM จึงได้รับความร่วมมือผ่านโครงการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงานหรือการบังคับใช้แรงงานหรือบริการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่และดำเนินโครงการที่ผ่านมาซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคีเครือข่ายต่างๆที่มาร่วมประชุมกันนะคะในการประเมินผลการนำมาตรฐานการปฏิบัติงานของ SOP ไปใช้ในพื้นที่การปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานและตอบสนองตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ NRM ค่ะครับก็จะทำให้การเขาเรียกว่าอะไรการปฏิบัติหน้าที่ในด้านของการปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นไปด้วยความถูกต้องเนาะทั้งนี้เนี่ยในส่วนของถ้าสมมติว่าเราได้แรงงานมาเรียบร้อยละเราจะทำยังไงให้เขาอยู่ในประเทศของเราได้อย่างปลอดภัยไม่อันนี้ไม่ใช่ปลอดภัยแค่ทางกายนะทางใจคือทุกองค์ประกอบเลยนะฮะในส่วนของกระทรวงแรงงานของเราเองก็ได้มีการเตรียมความพร้อมแล้วคุณก็คือมีการจัดประชุมระดับภูมิภาคในเรื่องของแรงงานข้ามชาติเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด-19และภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขรวมถึงความอ่อนไหวทางเพศและทักษะสีเขียวและก็โรคระบาดในอนาคตด้วยเห็นไหมว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องทางกายอย่างเดียวเรื่องความอ่อนไหวทางเพศต่างๆเพราะว่าต้องบอกว่าแรงงานข้ามชาติบางทีถ้าเป็นกลุ่มแรงงานสตรีอะไรเงี้ยถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางนะอันนี้ก็ต้องให้ความสำคัญครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยท่านไพโรจน์ โชติเกษเถียรปลัดกระทรวงแรงงานก็ได้มอบหมายให้นายเดชาพฤกษ์พัฒนรักษ์ครับรองปลัดกระทรวงแรงงานไปเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเรื่องแรงงานข้ามชาติเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด-19และภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขรวมถึงความอ่อนไหวทางเพศทักษะสีเขียวและโรคระบาดในอนาคตซึ่งก็มีผู้แทนไทยด้านสิทธิสตรีในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมสิทธิสตรีและเด็กปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หัวหน้าสำนักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการยกย้ายถิ่นฐานประจำประเทศไทยผู้แทนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับผู้แทนองค์กรเฉพาะสาขาของอาเซียนแล้วก็ผู้แทนที่สำนักเลขาธิการอาเซียนผู้สนับสนุนสถานที่ดูงาน CPO Academyพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงานก็เช่นเคยหลากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไปเข้าร่วมกันซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรม Best Western Plus Vanda Grand ที่จังหวัดนนทบุรีนั่นเองครับก็ถือว่ามีหลากหลายหน่วยงานมากเลยนะคะเพื่อที่จะเป็นการบูรณาการร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงที่สุดนะคะถูกต้องครับซึ่งในการประชุมครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษาภาคประชาสังคมและองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องในอาเซียนได้มาหารือแล้วก็แบ่งปันความรู้ร่วมกันเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในประเด็นที่เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติค่ะโดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติที่เป็นสตรีนะคะอย่างที่เราบอกกระทรวงแรงงานก็มีความยินดีอย่างยิ่งที่
ได้เห็นภูมิภาคอาเซียนเป็นภูมิภาคที่ให้ความสำคัญกับประเด็นการคุ้มครองแล้วก็ส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้ามชาติค่ะครับผมในขณะเดียวกันนะคะก็ได้มีการบูรณาการประเด็นเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศและการเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของสตรีลงในนโยบายด้านแรงงานค่ะนอกจากนี้เราก็ยังมีการคำนึงถึงประเด็นที่ถูกหยิบยกอย่างมากในเวทีระหว่างประเทศด้านแรงงานในหลายๆเวทีนะคะครับนั่นก็คือการเรียนรู้จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ค่ะครับผมเพื่อเป็นบทเรียนในการรับมือกับวิกฤตแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะคะรวมถึงประเด็นเรื่องการฟื้นตัวของโลกหลังยุคการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยค่ะซึ่งเน้นการเสริมสร้างงานแล้วก็ทักษะสีเขียวเพื่อปูทางสู่โลกอนาคตของงานที่มีความยั่งยืนแล้วก็ใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะครับผมในส่วนนี้ต้องย้ำอีกเช่นกันนะครับว่ากระทรวงแรงงานของเรายืนยันเลยครับว่ารัฐบาลไทยมีความมุ่งมั่นในการให้ความคุ้มครองแรงงานข้ามชาติไม่ว่าจะเป็นทั้งหญิงและก็ชายนะครับให้ได้รับสิทธิการคุ้มครองที่เหมาะสมโดยไม่มีการแบ่งแยกหรือว่าเลือกปฏิบัตินั่นเองเพราะว่ากระทรวงแรงงานของเรานี่แหละตระหนักดีถึงความสำคัญของแรงงานข้ามชาติในฐานะกำลังแรงงานที่สำคัญที่จะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยเรานะครับและเราเองเนี่ยก็ทราบดีว่าแรงงานกลุ่มนี้เป็นแรงงานที่เปราะบางต่อความไม่แน่นอนในตลาดแรงงานมากกว่าแรงงานกลุ่มอื่นนะครับโดยเฉพาะสตรีและก็เด็กซึ่งจากโควิด-19 ที่ผ่านมาก็เป็นเครื่องพิสูจน์นะครับว่ารัฐบาลไทยเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการและการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติผ่านนโยบายที่สำคัญยกตัวอย่างเช่นสนับสนุนและส่งเสริมช่องทางการทำงานของแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมายโดยผ่านความตกลง MOU นะฮะรวมถึงการมีมาตรการฉุกเฉินผ่อนผันให้แรงงาน3 สัญชาติได้แก่กัมพูชาลาวและเมียนมาสามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษและทำงานเป็นการชั่วคราวได้ในช่วงที่มีสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการปูพรมฉีดวัคซีนให้กับแรงงานข้ามชาติทุกคนในสถานประกอบกิจการอันนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับหรือเรียกว่านโยบาย Factory Sandbox นั่นเองนะฮะก็จะเป็นคำที่เราคุ้นเคยกันในช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะใช่และสำหรับแนวทางต่อไปในอนาคตเนี่ยนายพิพัฒน์รัชกิจประการท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็มีนโยบายที่สะท้อนการให้เห็นความสำคัญกับแรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะในด้านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กับทั้งแรงงานไทยและก็แรงงานต่างชาติด้วยและก็แรงงานข้ามชาติด้วยนะครับเพื่อดึงดูดแรงงานที่มีคุณภาพดังนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ยืนยันอีกเหมือนกันว่าเรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนานโยบายการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับคุณค่ะในฐานะที่เป็นผู้ประสานงานคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการดำเนินการตามประกาศปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองแล้วก็ส่งเสริมสิทธิแรงงานข้ามชาติของประเทศไทยนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการที่จะช่วยให้ประเทศสมาชิกของอาเซียนสามารถเรียนรู้แล้วก็พัฒนาไปพร้อมๆกันนะคะครับผมในการที่จะบรรลุซึ่งเป้าหมายตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าวโดยไม่ลืมที่จะคำนึงถึงเพศสภาวะแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยค่ะเพื่อสร้างอาเซียนให้เป็นภูมิภาคที่มีความครอบคลุมปรับตัวได้แล้วก็มีความยั่งยืนต่อไปค่ะครับเอาล่ะในช่วงนี้ถือว่ามีเนื้อหาที่ค่อนข้างน่าสนใจและก็แน่นๆมาฝากคุณผู้ฟังนะครับในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิต่างๆพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ป้องกันแรงงานข้ามชาตินะครับแรงงานที่เป็นแรงงานการค้ามนุษย์ด้วยนะฮะแล้วก็การประชุมเชิงปฏิบัติการเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามเนื้อหาอีกมากมายในส่วนของสถานีแรงงานใครทุกปัญหาปรึกษาทุกอาชีพสักครู่เดียวนะครับเ
ชนให้ไวเราลูกกลางไทยจงรวมใจรักษาให้มันรักกันไว้เธอเราเกิดร่วมแดนไทยจะเกิดภาพไหนไหนก็ไทยด้วยกันเชื้อสายประเพณีไม่มีขีดขั้นเกิดตายของไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทยโสภาด้วยบารมีปกกล่าวเราไทยนี้ร่มเย็นเป็นสีผ่องใสใครคิดบังอาจมินทิ่นทององค์ไทยเราพร้อมพรีใจป้องหมู่ไทยและองค์ราชันรักกันไว้เธอเราเกิดร่วมแดนไทยจะเกิดภาคไหนคนคือใครกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของสถานีแรงงานใครทุกปัญหาปรึกษาทุกอาชีพนะครับช่วงนี้ติดตามกันในเรื่องของการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานละกันเนาะเพราะว่าทุกๆสถานประกอบการไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐเอกชนแน่นอนทำงานไปย่อมเกิดอันตรายแน่นอนนะครับฉะนั้นเนี่ยในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ผู้บริหารควรจะให้ความสำคัญในการดูแลพนักงานในส่วนนี้ด้วยนะครับในตอนนี้ในส่วนนี้เนี่ยทางด้านกระทรวงแรงงานของเราเองก็มีการจัดงานนะครับในส่วนของวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเพื่อที่จะชูนโยบาย Safety Thailand แล้วก็ตั้งเป้าอัตราการประสบอันตรายลดลงร้อยละ4ต่อปีด้วยแล้วก็ฉลองความยินดีนะครับที่ปี2566ที่ผ่านมามีเป้าลดลงนะครับเป้าตรงนี้คือเป้าเรื่องของอันตรายลดลงลดลงเกินเป้าที่กำหนดไว้นะคะใช่ครับได้ข่าวว่าเขาครบรอบ38ปีด้วยใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งส่วนนี้นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดนะครับซึ่งเปิดขึ้นเมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองนะครับอย่างที่บอกก็คือเป็นวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานประจำปีพ.ศ. 2567นะครับซึ่งก็จัดที่ห้องประชุมอาคารกระทรวงแรงงานชั้น5นี่เองนะครับโดยกระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญในการดูแลด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้ใช้แรงงานค่ะร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่องก็อย่างที่บอกว่าไม่ใช่แค่ภาครัฐอย่างเดียวแต่ว่าภาคเอกชนเองก็ต้องให้ความสำคัญกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยตรงนี้ด้วยนะคะใช่ครับโดยการยกระดับการขับเคลื่อนตามนโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทยค่ะ Safety Thailand นะคะและมีการกำหนดให้นายจ้างของสถานประกอบกิจการต้องจัดให้บุคลากรเข้ามาช่วยบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2528ซึ่งเรียกว่าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานหรือย่อสั้นๆว่าจป.นะคะครับอันนี้เป็นชื่อที่คุ้นหูด้วยนะปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาแนะนำดำเนินการตรวจสอบประเมินอันตรายในการทำงานให้แก่นายจ้างแล้วก็ลูกจ้าง
เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดสภาพความปลอดภัยต่อคนทำงานปราศจากอุบัติเหตุแล้วก็โรคจากการทำงานด้วยไม่ใช่แค่เรื่องอุบัติเหตุอย่างเดียวนะคะแต่หมายถึงโรคจากการทำงานอย่างเช่นอาจทำงานเกี่ยวกับสีถ้าเราต้องเจอแบบสีสารเคมีบ่อยๆก็การสูดดมเข้าไปเป็นสารระเหยเงี้ยนะสะสมนานๆก็อาจจะทำให้ก่อโรคต่างๆได้นายจ้างต้องมีการป้องกันในตรงนี้ด้วยนะคะครับโดยตลอดช่วงปีที่ผ่านมาแล้วก็ในปีงบประมาณ2567นี้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้กำหนดเป้าหมายของการประสบอันตรายกรณีร้ายแรงต้องลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ4ค่ะซึ่งจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมานะคะพบว่าแนวโน้มอัตราการประสบอันตรายจากการทำงานกรณีร้ายแรงลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมากๆที่พบว่าอัตราการประสบอันตรายจากการทำงานกรณีร้ายแรงของปี2566เนี่ยลดลงร้อยละ 4.05 เมื่อเทียบกับปี2565ที่ผ่านมาค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นผลงานเชิงประจักษ์ที่เราพยายามผลักดันให้ทุกหน่วยงานเห็นความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับในพิธีเนี่ยยังมีการมอบเข็มประดับเพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานด้วยนะครับก็มีทั้งหมด15คนด้วยกันมีการมอบธง Safety CSR ให้แก่ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานที่มีการดำเนินงาน CSR ด้านความปลอดภัยในการทำงานปี2566จำนวนทั้งหมด17ชมรมด้วยกันนะครับแล้วก็มอบเกียรติบัตรแก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในงานที่มีการประสบอันตรายสูงก็คืองานขนส่งนะครับประจำปี2566จำนวน99แห่งด้วยกันแล้วก็ยังมีการเยี่ยมชมบุญนิทรรศการวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจากสถานประกอบการที่มาร่วมออกนิทรรศการในแต่ละหน่วยงานด้วยครับในอดีตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานนะคะจะมีบทบาทเฉพาะในสถานประกอบกิจการของตนเองเท่านั้นครับแต่ว่าต่อมาเนี่ยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้มีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาแล้วก็ขยายการมีส่วนร่วมออกสู่ภายนอกสถานประกอบกิจการค่ะจนกระทั่งปี2557ได้มีการรวมกันของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานในรูปแบบของชมรมหรือว่าสมาคมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานนะคะครับผมเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างผู้ที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยด้วยค่ะตลอดจนรวมถึงการร่วมขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยร่วมกับภาครัฐแล้วก็มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นค่ะถือเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับคุณที่คนเริ่มเห็นความสำคัญแล้วก็สร้างเครือข่ายที่จะมาแชร์มาแบ่งปันหรือว่ามา KN กันบางทีเราอยู่แค่ในหน่วยงานเราเนี่ยเราก็อาจจะได้เรียนรู้แค่ปัญหาของหน่วยงานตัวเองรูปแบบเดิมใช่พอไปเจอบริษัทอื่นๆเขาก็อาจจะมีปัญหาที่เรานึกไม่ถึงเหมือนกันใช่ก็มาแลกเปลี่ยนแนวทางการเขาเรียกว่าอะไรดำเนินการในด้านความปลอดภัยที่แตกต่างกันอาจจะได้แนวทางการป้องกันในอนาคตด้วยใช่ครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีทั้งหมด90ชมรมทั่วประเทศแล้วนะถือว่าเยอะนะคะครับแล้วก็เมื่อวันที่12พฤศจิกายนของทุกปีอย่างที่บอกว่าเป็นวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเนี่ยก็ผลักดันให้มีบทบาทในการขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยในสถานประกอบกิจการแล้วก็ชุมชนบริเวณโดยรอบเนี่ยให้ตระหนักรู้ความปลอดภัยด้วยนะครับโดยนำเอาความรู้ความสามารถขยายผลเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนและสังคมผ่านกิจกรรมสาธารณประโยชน์นะครับอย่างเช่นการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในชีวิตประจำวันแล้วก็การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถานศึกษาด้วยนะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันจปนั่นเองครับพูดถึงเรื่องความปลอดภัยแล้วนะคะเดี๋ยวจะขอมาให้คุณผู้ฟังเนี่ยทำความรู้จักกับสสปทกันสักหน่อยอะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาหรือว่าหรือว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะว่าสสปทคืออะไรนะคะสสปทเนี่ยย่อมาจากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานองค์การมหาชนนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงแรงงานนะคะถูกต้องนะครับและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการที่มีการจัดตั้งสสปทขึ้นมาเนี่ยก็คือการดำเนินงานของสสปทเป็นการสนับสนุนให้เกิด
ครงสร้างพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่จะทำให้ประชาชนได้รับการดูแลให้มีความปลอดภัยมีสุขภาพอนามัยที่ดีในสังคมชุมชนแล้วก็ประเทศโดยรวมค่ะครับนอกจากนี้ก็ช่วยยกระดับขีดความสามารถของภาครัฐในการลดการประสบอันตรายและส่งผลให้มีความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเทียบเท่ากับสากล นะครับโดยการบริหารจัดการตามภารกิจของหน่วยงานที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและส่งผลให้หน่วยงานสามารถบริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วขึ้นด้วยครับค่ะประชาชนนะคะก็จะได้ใกล้ชิดกับภาครัฐมากขึ้นโดยการบริการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าอันนำไปสู่การลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลและบริการของภาครัฐรวมถึงการสร้างโอกาสให้ประชาชนเนี่ยได้เลือกใช้บริการที่ดีโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมด้วยค่ะนอกจากนี้นะครับประชาชนก็ยังจะได้รับการพัฒนาความรู้ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ถูกต้องเหมาะสมเกิดความเข้าใจนะครับแล้วก็สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องทั้งในเชิงการป้องกันอันตรายและการไม่เป็นผู้ก่อให้เกิดภาวะอันตรายรวมถึงมีการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคมไทยด้วยครับประชาชนก็สามารถเข้าถึงศูนย์กลางการเรียนรู้ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องรวมถึงสามารถรับรู้วิธีการดูแลป้องกันตนเองจากอันตรายและพิษภัยที่กระทบต่อสุขภาพอนามัยจากการประกอบอาชีพแล้วก็ลดภาระของครอบครัวและสังคมจากการบาดเจ็บพิการหรือว่าสูญเสียอวัยวะจากการประกอบอาชีพด้วยค่ะอันนี้ที่เป็นประเด็นสำคัญนะครับเพราะบางคนทำงานในพื้นที่เสี่ยงเกิดพลัดตกลงมาเกิดพิการอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือว่าต้องไปพึ่งพาคนอื่นให้เขามาคอยดูแลเราตลอดเวลาอันนี้ก็จะเป็นภาระนะครับฉะนั้นป้องกันไว้ดีกว่าแก้ไขนะครับมาดูในส่วนของการบริการของสสปทกันบ้างนะฮะอันนี้เรายกตัวอย่างมาให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพกันว่าสสปททำอะไรบ้างนะครับมีหลายภารกิจมากเลยที่เขาทำเพื่อประชาชนนะครับอย่างเช่นการให้บริการของสำนักบริการวิชาการตรงนี้นะครับเขาจะดำเนินการด้านความปลอดภัยด้วยมาตรฐานระบบจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่จะให้บริการด้านการให้คำปรึกษานั่นเองนะครับแล้วก็มีการตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเช่นความร้อนแสงสว่างเสียงอย่างเงี้ยนะครับรวมไปถึงการให้บริการตรวจทางด้านห้องปฏิบัติการเคมีด้วยนะครับก็อย่างที่เราบอกนะคะว่าบางทีเจอสารเคมีบ่อยๆก็อาจจะมีการสะสมหรือว่าถ้าห้องไม่สว่างเพียงพอคนทำงานก็อาจจะต้องใช้ตาหลีมองทำให้ตาเสียได้ง่ายอะไรแบบนี้นะคะในส่วนของงานวิจัยเนี่ยก็มีการให้บริการงานวิจัยเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการผลักดันให้ใช้งานวิจัยเนี่ยมาประกอบเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายมาตรฐานระเบียบปฏิบัติข้อกำหนดแล้วก็ขั้นตอนในการทำงานต่างๆให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะครับอันนี้ต้องเห็นด้วยเช่นกันเพราะว่างานวิจัยยิ่งอัปเดตเท่าไหร่ยิ่งนำไปใช้ประโยชน์แล้วก็มีคุณค่าให้กับองค์กรนะครับในส่วนของสสปทก็ได้มีการวิจัยอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของงานมาตรฐานคู่มืออันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นประโยชน์มากในเว็บมีให้โหลดเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะว่าการคุ้มครองผู้ใช้แรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงแล้วก็มีความปลอดภัยเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สสปทให้ความสำคัญอย่างยิ่งนะครับแล้วก็จำเป็นจะต้องดำเนินทางด้านในการควบคุมและก็กำกับดูแลให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายของความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดครับควบคู่ไปกับการส่งเสริมพัฒนาเพื่อสร้างความตระหนักรู้และก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานดังนั้นเนี่ยให้มั่นใจได้เลยครับว่าผู้ใช้แรงงานจะได้ทำงานในสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสมปลอดจากอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานซึ่งมาตรฐานที่ทางสสปทได้จัดทำขึ้นนั้นนะครับได้ผ่านกระบวนการจัดทำมาตรฐานของสถาบันส่งเสริม
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานองค์การมหาชนดำเนินการร่างและกันกรองโดยคณะอนุกรรมการวิชาการผ่านการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยเพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยจากอุบัติเหตุการเจ็บป่วยและโรคจากการทำงานนะครับจะเห็นว่ากว่าจะได้คู่มือมาตรฐานแต่ละเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะเขียนอะไรก็เขียนนะหลากหลายฝ่ายต้องมาระดมความคิดต้องมาตกผลึกแล้วก็ได้คู่มือตรงนี้ขึ้นมากว่าจะได้มาก็คือผ่านการกลั่นกรองมาหลายชั้นเหมือนกันนะคะฉะนั้นให้มั่นใจว่าเป็นมาตรฐานที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะคะอันนี้ไปดูเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์แล้วก็โหลดดูได้นะครับคิดว่าหลายๆท่านก็น่าจะยังไม่รู้นะคะว่ามีตรงนี้ให้โหลดในเว็บด้วยใครสนใจก็ลองเข้าไปศึกษากันได้นะคะถูกต้องครับและในด้านของการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในเชิงป้องกันนะคะสสปทเนี่ยก็เห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนมีการพัฒนาความรู้แล้วก็จิตสำนึกที่ดีทางด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีค่ะโดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมความรู้แล้วก็ปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับแรงงานแล้วก็ประชาชนทั่วไปนักเรียนนักศึกษาเพื่อสร้างจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยค่ะครับก็คิดว่าหลายคนอาจจะเคยไปร่วมกิจกรรมแล้วเห็นบูธของสสปทนะฮะก็มีกิจกรรมมีอะไรให้เล่นมากมายด้วยนะครับถ้าใครเคยไปลองคอมเมนต์มานิดนึงว่าใช่ว่าไปเจออะไรมาจำได้ว่าเขาจะมีน้องมาสคอตด้วยน่ารักด้วยถ้าใครเคยไปเจอหรือไปถ่ายรูปก็อาจจะคอมเมนต์กันมาได้ใช่เอารูปมาแปะให้เราชื่นใจสักนิดนึงนะฮะนอกจากนี้นะยังมีเรื่องของการฝึกอบรมด้วยนะครับคุณตรงนี้เนี่ยเขามุ่งเน้นสื่อการอบรมและสอนการสอนที่ทันสมัยเพื่อที่จะผลิตสื่อการเรียนการสอนที่มีนวัตกรรมที่ทันสมัยในรูปแบบออนไลน์และก็คู่มือดิจิตอลนะครับเพื่อที่จะไปยกระดับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยให้มีความทันสมัยขึ้นเนี่ยทั้งนี้เนี่ยในส่วนของนักศึกษาด้านความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหารระดับหัวหน้างานระดับเทคนิคหรือว่าระดับวิชาชีพก็ตามรวมถึงพนักงานในสถานประกอบกิจการเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาอบรมด้วยตนเองแล้วก็รับการฝึกอบรมจากสสปทได้นะครับนอกเหนือจากหลักสูตรทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนดไว้นะฮะก็เรียนรู้เพิ่มเติมจากหลักสูตรของสสปทได้นะครับการ in-house training นะคะทางสสปทก็ได้จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยให้บริการจัดฝึกอบรมภายในสถานประกอบกิจการหรือที่เรียกว่า in-house training ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อเป็นการพัฒนาด้านวิชาการองค์ความรู้ต่างๆด้านความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ในสถานประกอบกิจการอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็เจ้าหน้าที่หรือว่าพนักงานที่สนใจเข้าอบรมค่ะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยหลักสูตรต่างๆนะคะอันนี้ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดหลักสูตรกันได้ที่เว็บไซต์ในหัวข้อบริการค่ะครับซึ่งก็จะมีหลากหลายหลักสูตรเลยบางหลักสูตรนับ50คน60คนแล้วแต่ว่าองค์กรของคุณใหญ่หรืออะไรแค่ไหนนะฮะแต่ละหลักสูตรก็จะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปนะครับเพื่อที่จะเข้าไปฝึกเฉพาะให้กับแต่ละหน่วยงานเลยนะครับก็เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจนะครับเอาละครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานก็อยากให้แต่ละหน่วยงานได้เห็นความสำคัญเพื่อที่บุคคลที่อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือว่าพนักงานในหน่วยงานจะได้มีความปลอดภัยในการทำงานแล้วก็ปฏิบัติงานอย่างมีความสุขนั่นเองนะครับมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจในช่วงหน้านั่นก็คือในเรื่องของการสรรหากรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคมค่ะเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันได้ในช่วงหน้าครับสิทธิแรงงานต่างด้าวกระทรวงแรงงานดูแลอย่างเท่าเทียมคุณผู้ฟังครับในปัจจุบันเรามักพบเห็นแรงงานต่างด้าวเข้ามาประกอบอาชีพเร่ขายสินค้าขายอาหารนวดแผนไทยช่างทำผมเป็นต้นซึ่งอาชีพเหล่านี้เป็นอาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนไทยนะครับห้ามคนต่างด้าวทำงานเหล่านี้โดยเด็ดขาดปัจจุบันมี40ประเภทงานที่ห้ามทำแบ่งเป็นงานที่ห้ามทำโดยเด็ดขาด27ประเภทงานและงานที่คนต่างด้าวทำได้โดยมีเงื่อนไข13ประเภทงานหากตรวจพบการฝ่าฝืนคนต่างด้าวจะมีโทษปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกส่งกลับส่วนนายจ้างที่จ้างคนต่างชาติทำงานดังกล่าวก็จะมีโทษปรับ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างชาติที่จ้าง1คนหากกระทำผิดซ้ำต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับ 50,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างคนต่างชาติทำงานเป็นเวลา3ปีหากพบเห็นการฝ่าฝืนสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506กด2กรมการจัดหางาน
สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวกระทรวงแรงงานแรงงานไทยแรงงานต่างด้าวเราดูแลอย่างเท่าเทียมสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506คุณว่าแปลกไหมสมพรกับสมหญิงเป็นช่างเย็บผ้าเหมือนกันแต่ทำไมสมหญิงมีงานเยอะกว่าสมพรที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าสมหญิงโชคดีโชคดีที่สมหญิงใช้บริการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติสมหญิงเลยมีการจ้างงานเพิ่มคุณเองก็โชคดีได้สมัครใช้บริการได้ที่ nlic.mol.go.th ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติโดยกระทรวงแรงงานแรงงานมีศักยภาพสูงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีกระทรวงแรงงานเดินหน้ายกระดับมาตรฐานแรงงานไทยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทำงานส่งเสริมการมีงานทำรองรับเทคโนโลยีนวัตกรรมแห่งอนาคต Workforce Transformation มุ่งเน้นทักษะและการยกระดับฝีมือแรงงานฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสอบถามโทรสายด่วน1506กระทรวงแรงงานกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสถานีแรงงานไขทุกปัญหาปรึกษาทุกอาชีพค่ะครับเมื่อกี้เราเกริ่นไว้แล้วนะคะว่าช่วงสุดท้ายนี้เราจะมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจจะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะมีการคึกคืนกันมากเลยในส่วนของการให้ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะถูกต้องครับซึ่งก็ตอนแรกเขาให้เวลาถึง31ตุลาคมแล้วก็ขยายเวลามาจนถึง10พฤศจิกายนซึ่งก็ตอนนี้ก็หมดเขตแล้วนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจของประกันสังคมนะคะก็คือในเรื่องของการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคมค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องใหม่นะคะครับหลายคนอาจจะกังวลว่าตอนนี้กองทุนประกันสังคมของเรายังอยู่ในสภาพคล่องทางการเงินหรือเปล่านะครับก็เลยมีการสรรหากรรมการมาตรวจสอบตรงนี้ขึ้นนะครับค่ะซึ่งนายบุญส่งทัพชัยยุทธนะคะเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคมได้ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการตรวจสอบในคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคมมีตำแหน่งที่สรรหาจำนวน6คนซึ่งมีความชำนาญแล้วก็มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า10ปีเลยค่ะครับด้านละ1คนนะคะนั่นก็คือด้านการบัญชีการตรวจสอบภายในการเงินการคลังกฎหมายและด้านอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบกองทุนค่ะครับเรามาดูคุณสมบัติของผู้สมัครและลักษณะต้องห้ามกันนะครับอันนี้อาจจะเยอะนิดนึงแล้วมันต้องละเอียดอ่อนนิดนึงในเรื่องของกองทุนประกันสังคมนะครับก็คือจะต้องมีสัญชาติไทยนะครับไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติไม่เคยถูกไล่ออกปลดออกหรือเลิกจ้างจากหน่วยงานของรัฐหรือสถานประกอบกิจการของเอกชนเพราะทุจริตต่อหน้าที่ไม่เป็นคู่สัญญาหรือมีประโยชน์ได้เสียในกิจการที่เป็นคู่สัญญาหรือมีธุรกิจเกี่ยวข้องกับสำนักงานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองเว้นแต่จะได้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า3ปีเยอะมากค่ะคุณสมบัติอาจจะเยอะไปหน่อยแต่ว่าถ้าดูรวมๆแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นทั้งนั้นเลยนะคะถูกต้องนะครับเพราะเราต้องโปร่งใสในการตรวจสอบนั่นเองครับค่ะสำหรับผู้ที่สนใจแล้วก็มีคุณสมบัติตามที่กำหนดนะคะก็สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมค่ะที่ www.sso.go.th นะคะในหัวข้อรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการตรวจสอบในคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคมค่ะ
แล้วก็ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมนะคะครับที่อาคารวิทูลแสงสิงแก้วชั้น5กองบริหารการเงินและการบัญชีถนนติวานนท์ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีค่ะโทรไปได้ที่02-956-2761-2ค่ะได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่27 พฤศจิกายน 2566เลยนะคะในวันและก็เวลาราชการก็คือตั้งแต่เวลา8:30จนถึง16:30ค่ะหรือจะส่งใบสมัครผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดค่ะเป็นไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษหรือว่า EMS นะคะครับส่งถึงสำนักงานประกันสังคมกองบริหารการเงินและการบัญชีค่ะเลขที่88/28หมู่4ถนนติวานนท์ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเลขที่ไปรษณีย์นะคะ11000ค่ะครับถ้าเกิดว่าใครฟังไม่ทันเนี่ยก็อย่างที่เราบอกว่าสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์หรือว่าเข้าไปดูได้ที่เพจของประกันสังคมได้เลยนะคะถูกต้องครับโดยสำนักงานประกันสังคมเนี่ยจะถือวันที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตารับเอกสารของผู้สมัครเป็นสำคัญค่ะเอกสารที่สมัครนะคะส่งภายหลังจากวันที่ปิดรับสมัครแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้รับการพิจารณานะคะครับดังนั้นเนี่ยก็คือส่งภายในที่เขากำหนดไว้จะดีกว่านะคะต้องครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของการสรรหากรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคมถ้าใครคิดว่าตัวเองมีคุณสมบัติแล้วก็อยากจะมีส่วนในการตรวจสอบตรงนี้ก็สามารถส่งใบสมัครเข้ามาได้นะครับอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ทิ้งท้ายของสถานีรายงานวันนี้ละกันนะครับในส่วนของกระทรวงแรงงานนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐินให้กระทรวงแรงงานตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาการทุ่นไตรมาสณวัดบางพระวรวิหารพระอารามหลวงอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับในวันอาทิตย์ที่19 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับซึ่งจะจัดขึ้นเวลา10:00 นนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับในการร่วมสมทบปัจจัยถวายผ้าพระกฐินโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยนะครับชื่อบัญชีกฐินพระราชทานผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุครับเลขที่บัญชี38300154-7ถ้าใครฟังไม่ทันคอมเมนต์มาขอเลขที่บัญชีถวายผ้าพระกฐินหน่อยเดี๋ยวเราคอมเมนต์กลับไปให้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับร่วมงานบุญด้วยกันกับกระทรวงแรงงานนะครับกระทรวงแรงงานก็ถือเป็นอีกหนึ่งสะพานบุญนะคะสำหรับรายการสถานีแรงงานไขทุกปัญหาปรึกษาทุกอาชีพวันนี้ก็หมดเวลาแล้วผ่านไปเร็วมากแต่ว่าข้อมูลก็แน่นๆเลยนะคะวันนี้กระทรวงแรงงานก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่เทคนิคควบคุมเสียงผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ได้เอื้อเฟื้อเวลาให้กระทรวงแรงงานได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่คุณผู้ฟังกันเป็นประจำนะคะในทุกวันจันทร์วันอังคารแล้วก็วันพุธขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันมาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะขอบคุณทุกคนเลยที่เป็นแฟนคลับรายการเรานะคะครับผมแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะวันนี้ดิฉันอัชราคำสดค่ะและผมปรีชาขยันครับเราสองคนจากกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานต้องลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแรงงาน
สดใสร่วมมือกับรัฐพัฒนาไปแรงงานไทยแรงงานไทยชื่นชยโยแรงงานไทยแรงงานไทยชื่นชยโยแรงงานไทยแรงงานไทยชื่นชยโยชื่นชัยโยสองมือกำชูขึ้นสู่ฟ้า